ยนะครับไม่มีแล้วครับในเรื่องของสนับเข่าหรือสนับศอกครับฮะใส่กันได้เลยครับเต็มที่ครับทุกอย่างครับอาวุธครับครับต้องขอบคุณนะครับกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มครับเพื่อนครับบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินประจวบคีรีขันธ์และก็สมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติรวมไปถึงสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข7ครับเอาละครับนี่ครับเพชรน้ำงามขยับมาโอ้โหโดนหมัดครับต้องบอกท่านผู้ชมครับว่าสเตลล่าเนี่ยอายุ19ปีแต่ดูการยืนมวยนะครับยืนมวยใกล้ใกล้แล้วก็ดึงหลบแข้งได้สวยครับแต่ดูว่าประสบการณ์และความเก๋ากับกระดูมวยจะเป็นอย่างไรครับดูไม่ยี่ระเลยนะครับทางด้านของเพชรน้ำคำครับเขาประสบการณ์สูงครับประเภทชอบดูท้าดวลชวนแรกอยู่แล้วนะครับเป็นนักมวยที่โดนไม่ได้ครับพอโดนแล้วจะเอาคืนปุ๊บเลยนะครับการแก้มีการลุกมีการรับโอ้โหหวังแข้งซ้ายสวยครับเพชรน้ำคำครับที่เดินตีหน้ายักษ์เข้าหาครับให้เด็กมันกลัวว่างั้นต่อยให้เด็กมันรู้ตายหยิบนำไปก่อนครับขวางครับและก็หาจังหวะตีเข่าโอ้เอายังไงดีครับทางด้านของสเตลล่าครับลูกฝังต้องบอกว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนนี่แข็งแรงเลยครับนี่ฮะวางจับระหว่างซ้ายสวยฮะนี่ดุดันไม่เกรงใจเจ้าถิ่นเลยนะครับเอาแทงเข่าซ้ายตามไปครับทางด้านของเพชรน้ำงามครับสเตลล่าเอายังไงดีครับแก้ยังไงครับเจอความแข็งแรงของเพชรน้ำงามครับโอ้เนี่ยครับคือเพชรน้ำงามเนี่ยเปิดตัวกับไทยไฟได้สนุกครับชกสนุกครับเลยได้ตั๋วไปเที่ยวอิตาลีเลยโอ้โหต้องบอกว่าวางแข้งสวยครับจับระหว่างสวยจริงเพชรน้ำงามนี่ฮะเรียกว่าโอ้ยเจอศอกสับเข้าไปแม่ผมไม่กลัวครับตีนายักษ์เข้าหาคือไม่กลัวก็ไม่ควรประมาทนะครับนี่โอ้โหเปิดหน้าเปิดตาหน้าดูเลยครับทางด้านของเพชรน้ำงามครับเนี่ยครับโดนหมัดโดนศอกครับตีเข่ามองประจันหน้ากันด้วยครับดูครับตีเข่าด้วยมองหน้าเลยไม่กลัวศอกคู่ต่อสู้เลยนี่ท้าทายฮะใช่ครับโอ้ตอนนี้เพชรน้ำงามมีเข้าใจว่าชกอยู่กลางทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานีหรือเปล่าครับโอ้โหนี่อยู่อิบชกบ้านเขานะฮะเจ้าภาพนะฮะนี่ครับตีนายักษ์เลยเข้าหาครับบาดฐานลูกพักไปทีนึงโอ้ดูครับลีลาดีวนแม่โอ้โหนี่แหละครับหล่นเลยครับทางด้านของสเตลล่าครับโอ้โหแตกด้วยที่นั่นคือแตกด้วยฮะกรรมการบอกโบมือบ๊ายบายครับโอ้โหโกเรตโตโกเรตโตเจ็บหนักเลยครับทางด้านของสเตลล่าครับแม่นี่แหละครับเขาเรียกว่าหมองูตายเพราะงูฮะแม่สเตลล่านี่ขยับศอกขยับศอกนี่ครับพอเจอเพชรน้ำงามศอกทีเดียวเรียบร้อยครับคือก่อนหน้านั้นนี่ครับทางด้านของเซล่าเองเขาพยายามสับศอกเพชรน้ำงามครับแต่ว่าโดนไม่ดีครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ต่อยหมัดสวยๆได้ด้วยมาดูครับลูกนี้ครับศอกขวาโชกครับอย่างที่ผมเรียนไปครับว่าอาวุธศอกเนี่ยต่างชาติกลัวคนไทยเพราะว่าการใช้ศอกเนี่ยมันเป็นการใช้เฉพาะจุดที่ต้องแม่นยำจริงๆจะศอกพั่มเพื่อนนี่ยังไงก็ไม่โดนครับดูฮะดูการวิธีการศอกของเขานะฮะมือหนึ่งขวางแล้วมือสับศอกโอ้โหการตั้งแขนที่ไม่แข็งแรงลักษณะเข้าใจนะโอเค The winner goes to Panda.ต้องบอกว่าพิษสงศอกของเพชรน้ำงามนี่โอ้เปี้ยงเดียวเท่านั้นครับมันจะบอกรู้เรื่องเลยครับ